ลับมาตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอกันต่อนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุนะคะและอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ศศิโสภินนะคะและอาจารย์จันชัยอ่ะลุยกันต่อเลยนะคะอาจารย์ตอบคำถามสุขภาพคำถามแรกในช่วงนี้ไปฟังกันเลยค่ะอายุ59นะคะอยากถามคุณหมอว่าโรคของหูเนี่ยฮะหูเนี่ยจะคันมากแล้วก็จะคันตลอดนะไม่เป็นเวลาแต่จะคันตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดจากวัยหรือเปล่าแล้วมีความรู้สึกว่าในรูหูทั้งสองข้างเนี่ยแห้งค่ะเป็นตามวัยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอาการของโรคหรือว่าเป็นอาการของตามวัยเราอายุมากขึ้นโอ้นะคะหูแห้งเหมือนมีอะไรแต่ไตอยู่ในหูคันด้วยคันด้วยเออเป็นตามวัยหรือเป็นสัญญาณบอกโรคไหมคะอาจารย์ก็คงต้องระมัดระวังในบางคนไข้บางคนที่มีโรคประจำตัวอย่างคนที่เป็นเบาหวานคือที่มีเชื้อราขึ้นง่ายๆในช่องหูแล้วมักจะชอบเอาอะไรไปย้อนหูซึ่งไม่สะอาดอะไรเงี้ยและส่วนในผู้สูงวัยจริงๆเนี่ยช่องหูแห้งก็เป็นกรณีหนึ่งซึ่งก็จำเป็นจะต้องมาตรวจเช็คก่อนนะฮะว่ามีอะไรไหมนะคะถ้ากังวลก็คือเป็นเคสที่อาจจะมีโรคประจำตัวนะคะกลัวว่าจะเป็นเชื้อราถ้าว่าเป็นเชื้อรารักษายังไงคะอาจารย์ในเคสที่เราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมครับดูว่าปริมาณมากน้อยขนาดไหนเป็นขี้หูแห้งหรือขี้หูเปียกอะไรต่างๆส่วนยาก็คงใช้เป็นวาระนะฮะเราก็ไม่ใช้ตลอดคือเราไม่แนะนำให้ไปซื้อยาเชื้อรามาหยอดหรือมาป้ายเองเพราะอาจจะไม่ตรงโรคนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่คันหูเนี่ยมักจะชอบเอาอะไรไปแย่รูหูเพราะคันๆใช่ไหมคะก็ต้องแบบนิดนึงหูมันๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์แนะนำไหมคะทำได้ไหมคะไม่ควรนะไม่ควรไม่ควรอยู่ที่ว่าคันระดับไหนอย่างอาบน้ำมาน้ำเข้าหูเล็กน้อยแล้วรู้สึกคันๆก็อาจจะซับๆเช็ดจากภายนอกนะครับแต่ถ้าย้อนหูเลยนี่คงไม่ควรแล้วก็ที่ครับทะลุแก้วหูเข้าไปอีกโรคนึงใหม่นี่อย่างของคุณผู้ชายนี่ชอบไปร้านตัดผมซึ่งเห็นเป็นไม้แค่ที่แบบแข็งมีช้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เป็นขนซึ่งอาจจะมีสปอร์ของราอะไรเงี้ยติดอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราเป็นหลักเหรอคะอาจารย์มันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนการติดเชื้ออื่นๆนี่อย่างเช่นแพ้ผิวหนังภายในก็มีเหมือนกันอย่างเคสนี้บอกว่าแห้งก็อาจจะเป็นแห้งในผู้สูงอายุเป็นในตามวัยของผู้สูงอายุได้หรือว่าคนที่ชอบใช้ยาหยอดหูที่แบบชอบกัดแบบใส่พวกผงฟูผงอะไรพวกเนี้ยที่ให้มันสู้ตามร้านตัดผมก็ชอบไฮโดรเจนใส่ไฮโดรเจนเข้าไปในหูเลยครับเพื่อกัดที่หูออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นพวกสารเคมีก็อาจจะแพ้ก็ไม่แนะนำไม่ควรทำโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแห้งตามวัยนะคะผิวแห้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์นี่เราก็มีครีมบางทีเราก็แนะนำให้ใช้ครีมใช้ครีมได้แต่จริงๆมันความเคยชินเนี่ยถ้าเรายิ่งปั่นมันจะคันเรื่อยๆมันจะยิ่งแห้งนะคะแต่ตัวถ้าหากว่าเป็นยาครีมที่เป็นไปตามวัยอะค่ะอาจารย์หาซื้อเองดีไหมคะหรือว่าไปพบหมอก่อนไปพบก่อนว่าเป็นอะไรแน่ครับนะคะที่บอกว่าบางทียังไม่รู้ว่าเป็นราหรือเปล่าใช่ไหมคะต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเอาละมาที่คำถามอื่นๆในแฟนเพจของเราคุณผู้ชมบอกถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่องของก้อนที่คออ่ะก็ต้องอาจารย์จันชัยอีกสักรอบหนึ่งนะคะบอกว่าคุณหมอครับผมมีก้อนเล็กๆอยู่ระหว่างใต้คางซ้ายกับขวาอยากทราบว่ามันคือต่อมน้ำลายหรือเปล่าครับมีต่อมอยู่ระหว่างใต้คางซ้ายและขวาค่ะอาจารย์มันคือต่อมน้ำลายไหมคะมันก็มีต่อมน้ำลายบริเวณนี้แต่มันไม่ควรจะคลำได้จนใช่ไหมแข็งแข็งคือต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะเจอบ่อยกว่านะครับถ้าก้อนขนาดไม่ใหญ่นะฮะค่ะแล้วก็จะขึ้นลงตามแบบเวลามีติดเชื้อในช่องปากอะไรเงี้ยบางทีก็มีเจ็บคอก็มีขึ้นมาได้อันนั้นคือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนั้นต้องมาแยกให้ดีว่าไอ้ต่อมตรงเนี้ยหมายถึงต่อมน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำลายนะครับแล้วที่บอกว่าคลำได้เนี่ยก็คือคลำได้คลำได้จากภายนอกเนี่ยฮะคลำได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคลำได้เป็นก้อนเล็กแต่เป็นก้อนที่เราไม่รู้ยังไงไม่เจ็บ
ก้อนที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้โตขึ้นขนาดเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอดูได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคลำแล้วมันสัมผัสได้ถึงก้อนแล้วก็เจ็บอีกหรือว่าวันนี้คลำแล้วโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมาเช็คนะครับค่ะนะคะคือเป็นอาจจะเป็นได้ทั้งต่อมน้ำลายแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชมกังวลไอ้ก้อนที่ไปคำเจอเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมาถ้ามันเจ็บอะค่ะถ้ามันเจ็บนะคะมีปวดมีโตขึ้นนะคะก็มาหาคุณหมอให้คุณหมอเช็คดูหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลำแล้วมันเป็นก้อนเล็กๆไม่ได้มีอาการอะไรอ่ะอันนี้ก็ยังรอดูสังเกตอาการต่อไปได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคำถามเรื่องของหูเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะตอนนี้มีอาการปวดตรงบริเวณแถวหูใกล้ๆกับขากรรไกรปวดลงมาเป็นแนวที่คอนะคะไม่เจ็บคอนะคะแต่เวลาหันจะเจ็บจับดูก็จะเจ็บนะคะตอนนี้ปวดไปถึงหัวแล้วก็บริเวณตาด้วยนะคะสาเหตุมาจากอะไรผ่าตัดต่อมไทรอยแล้วอ๋อมีการมีโรคไทรอยก่อนหน้านี้แต่ว่าไปผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปวดหูไก่กันขากันไกลลงมาคอแล้วก็ปวดไปจนถึงหูแล้วก็บริเวณตาด้วย คือคำว่าปวดหูเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ปวดจากโรคของหูนะครับก็เรียกว่าปวดร้าวมาจากที่อื่นหรือปวดหูเทียมอะไรทำนองนั้นซึ่งอวัยวะบริเวณรอบๆหูเนี่ยก็จะมีผลเช่นการอักเสบของขากรรไกรที่เราเคี้ยวอาหารเยอะๆหรือเคยอุบัติเหตุแถวขากรรไกรเนี่ยมันก็ทำให้ปวดร้าวเข้าไปในหูแล้วก็ร้าวลงคอร้าวขึ้นกำมับอะไรเงี้ยได้หมดเพราะเวลาเคี้ยวเนี่ยเราใช้แรงพวกนี้นะฮะส่วนอย่างอื่นก็คงต้องดูมาตรวจร่างกายว่าในคอทอนซิลอักเสบไหมมีก้อนอะไรที่คอไหมตัวไทรอยด์เองเนี่ยถึงแม้ว่าผ่าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเหลืออยู่ปกติเขาไม่ได้ตัดหมดถูกไหมฮะไทรอยด์ก็ต้องตรวจเช็คว่าเอ๊ะไทรอยด์เดิมนี่เป็นโรคอะไรค่ะนะครับมีการตัดไปหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดต้องไปเช็คไทรอยด์ด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมให้อาการเพิ่มมาบอกว่าถ้าเฉยๆไม่เจ็บค่ะจะตรงคอแต่ถ้าหันเนี่ยจะเจ็บแล้วเวลาจะไปจับมันก็เจ็บด้วยอันนี้กันว่าเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าจับตรงไหนตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่เขาจับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้าเราปวดตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความปกติของตำแหน่งนั้นเองจริงๆหรือเป็นที่อื่นร้าวมาก็ได้มันก็ต้องคงต้องมาตรวจร่างกายละเอียดว่าที่เราบอกว่าปวดหูจริงๆเป็นที่หูมีปัญหาหรือจริงแล้วเป็นตำแหน่งอื่นบางทีเราคิดว่าปวดหูนึกว่ามีอะไรประส่องเขาจะมีเครื่องมือส่องเข้าไปส่องไปอ้าวไม่มีอะไรกลายเป็นที่อื่นแทนน่านะคะอ่ะดังนั้นก็ยิ่งมีเดิมมีไทรอยด์อยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะลองมาให้คุณหมอเช็คดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะมาที่คำถามต่อไปของเราค่ะจากทีมงานลงภาคสนามนะคะไปฟังกันเลยค่ะป้านางปิ่นมณีอายุ80ค่ะเบาหวานนี่ทานทุเรียนได้ไหมคะแล้วมียาอะไรที่ให้มันทานข้าวได้ไหมคะน่ารักคุณป้าปิ่นมณีเป็นเบาหวานถ้าอยากกินทุเรียนได้ไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วต้องดูก่อนนะคะว่าทุเรียนมันมีอะไรบ้างนะคะจริงทุเรียนเนี่ยจริงๆก็คือเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารเยอะนะคะมีไฟเบอร์ส่วนหนึ่งมีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งส่วนหนึ่งนะคะเพราะนั้นเวลาเราทานทุเรียนเนี่ยต้องดูก่อนว่าเราทานทุเรียนดิบมากดิบน้อยหรือทานสุกนะคะผลไม้โดยทั่วไปก็คือถ้ากินดิบมันจะเป็นแป้งถ้ากินสุกมันคือน้ำตาลนะคะเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าเรากินทุเรียนที่แบบบางคนชอบแบบสุกๆเละๆอย่างเช่นเป็นปลาร้าเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นหวานมาแน่นะคะเพราะนั้นจริงถามว่าถ้าเราเป็นเบาหวานเราทานทุเรียนได้ไหมอันดับแรกต้องดูว่าเราคุมเบาหวานได้เป็นยังไงเราคุมน้ำตาลดีไหมนะคะเพราะนั้นถามว่าถ้าอยากจะกินจริงๆถ้าเราเป็นคนที่คุมเบาหวานดีถามว่ากินเล็กน้อยเล็กๆพอได้นะคะเช่นอยากมากเลยอาทิตย์นึงสักครูนึงเม็ดนึงนะสองเม็ดได้เพราะนั้นแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราทานสุกมากมันก็คือน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าทานได้แต่ทานในปริมาณที่จำกัดเพราะเรามีโรคประจำตัวอยู่นะคะแต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็แล้วแต่เรื่องของทุเรียนนะคะส่วนคำถามที่สองที่คุณป้าถามมาจริงคุณป้าก็ดูท่าทางน่าจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะน่าทานได้เยอะอยู่แล้วไม่น่าจะต้องพึ่งยาที่ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารได้ครบ5 หมู่อยู่แล้วก็จริงไม่ต้องช่วยยาถามว่ามียากระตุ้นการเจริญอาหารไหมมีจริงๆมี
มีนะคะแล้วก็ใช้สำหรับคนที่ไม่อยากอาหารแล้วก็มียาให้นะคะค่ะแต่ดูคุณป้าจะกังวลนะคะอาจารย์เหมือนจะกินอะไรไม่ค่อยอร่อยแต่ดูรูปร่างคุณป้าดูสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะสงสัยชอบกินทุเรียนนี่แหละมั้งคะแต่กินข้าวไม่ค่อยกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องดูชนิดทุเรียนด้วยนะคะว่าเป็นยังไงถ้าคุมเบาหวานได้ดีก็นิดๆหน่อยๆพอได้แต่ถ้าคุมยังไม่ค่อยดีก็ยังไม่อยากแนะนำยังไม่อยากก็คือน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไปนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วค่อยรูปพูดถึงเรื่องของอื่นๆเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะอาจารย์คะมาต่อที่คำถามอื่นๆกันบ้างเป็นคำถามจากภาคสนามนะคะไปฟังคำถามนี้กันต่อค่ะตอนนี้อายุ50ค่ะตอนนี้เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดแล้วก็จะเป็นเบาหวานในอนาคตนะคะตอนนี้ทานยาแอสไพริน81แล้วก็เสริมฮอร์โมนของไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดค่ะอยากถามคุณหมอว่าดูแลรักษาสุขภาพยังไงคะที่ว่าจะไม่ต้องทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้หายขาดจากโรคนี้ค่ะโอ้นะคะคุณผู้ชมอายุ50แต่หน้าเด็กจังเลยนะคะวัยรุ่นมากถามเองหรือเป็นญาติน่าจะเป็นเองไหมคะเขาบอกว่าอายุ50ปีค่ะดูหน้าเด็กมากจะไม่ถึงจะไม่ถึง50เลยเหมือน40เหมือนไม่ถึง40ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่ามีหลายโรคนะคะจันไทรอยด์เป็นพิษด้วยเส้นเลือดในสมองตีบด้วยไขมันในเลือดและกำลังคิดว่าจะเป็นเบาหวานในอนาคตแสดงไปตรวจน้ำตาลมาปริมๆแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะดูแลตัวเองยังไงดีคะอาจารย์คะเอาเดี๋ยวให้จันชัยตอบเรื่องไทรอยด์เอาเรื่อง3โรคแรกก่อนนะคะคือเช่นคือบางโรคเนี่ยมันมีการควบคุมอย่างอื่นได้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากกินยานะคะอย่างเช่นอันแรกก่อนคือที่บอกว่าจะเป็นเบาหวานในอนาคตเพราะนั้นอย่างที่คุณเกมว่าอาจจะไปเจาะน้ำตาลมาแล้วมันค่อนสูงปริมๆแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเบาหวานนะคะนั้นจริงอันนี้คือเรื่องของเบาหวานเราต้องรู้ว่ามี2ส่วนหลักๆคือ1คือกรรมพันธุ์นะคะคือเช่นวัดครอบครัวมีไหมอันที่2คืออาหารที่เรารับประทานไปนะเพราะนั้นถ้าในเรื่องของกรรมพันธุ์บางทีเราปรับไม่ได้นะกรรมพันธุ์มันมาแต่ตัวละมันมาแต่เกิดนะไม่สิ่งหนึ่งปรับไม่ได้ส่วนอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะคือถ้าเราควบคุมอาหารส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของแป้งน้ำตาลทั้งหลายนะคะมันถ้าเราคุมตรงนี้ได้เราก็อาจจะชะลอหรือว่าสามารถยืดระยะเวลาที่เราจะไม่เป็นเบาหวานได้นะคะส่วนในเรื่องของไขมันเลือดสูงก็มาจาก 2-3 ส่วนเหมือนกันนะคะส่วนที่เราควบคุมได้คืออาหารค่ะส่วนที่เราควบคุมไม่ได้คือร่างกายเราพยายามสร้างไขมันเองก็คือเป็นเพราะไขมันจริงถามว่าไขมันจริงก็คือร่างกายเราต้องใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆนะเพราะนั้นร่างกายเราส่วนหนึ่งคือร่างกายเราสร้างได้นั่นคือส่วนที่เราควบคุมได้คืออาหารเช่นเราควบคุมดีไหมนะคะไขมันเราสูงมากไหมถ้าไขมันเราสูงไม่มากอาหารเราคุมได้ก็มีบางคนเหมือนกันที่ลองหยุดยาลดไขมันดูนะคะปรากฏว่าอ้าวก็คุมได้ดีนะคะแต่บางคนก็คือหยุดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องรับประทานยาลดไขมันไปนะคะส่วนในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีเส้นเลือดเส้นเลือดสมองเส้นเลือดสมองค่ะก็คือดูว่าถ้ามันตีไปแล้วนะคะตีไปแล้วจนกระทั่งส่วนหนึ่งมีสมองเสียไปแล้วนะคะอันนี้คงมันอาจจะไม่ได้คืนกลับมาเหมือนเดิมนะคะการที่เรากินแอสไพรินไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกค่ะอันนี้คือมีข้อมูลการศึกษารองรับแล้วว่ามีความจำเป็นสำหรับการกินแอสไพรินวันนี้คงต้องกินต่อนะคะสำหรับแอสไพรินนะคะก็เดี๋ยวเรื่องไทรอยด์ไทรอยด์ดูแลตัวเองยังไงตอนนี้กินฮอร์โมนกินฮอร์โมนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเสริมฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษด้วยนะคะคือดูลักษณะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะสงบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเราก็จะไม่ให้ฮอร์โมนเราจะต้องกดการทำงานนี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบขณะที่เป็นไทรอยด์กำเริบจนหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรทำนองนี้เพราะอายุน้อยมากแล้วก็ไขมันฟังดูก็ไม่น่าจะเป็นมานานนะฮะและในแง่นี้ก็คือถ้าไทรอยด์เป็นพิษขณะนี้ปัจจุบันสงบแล้วแล้วเสริมด้วยฮอร์โมนซึ่งปกติไทรอยด์เป็นพิษเราก็จะกินยาที่เป็นไอโอดีนที่มีสารกัมมันตรังสีเพื่อกดเขาทำลายเซลล์ไปดังนั้นถ้าไทรอยด์สงบแล้วโดยที่ฮอร์โมนไม่พอก็เลยต้องเสริมฮอร์โมนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้สภาวะไทรอยด์เขาน่าจะคงที่โดยที่ต้องใช้ฮอร์โมนภายนอกมาเสริมนั้นในแง่ของโอกาสที่จะเป็นไทรอยด์เป็นพิษอีกก็ไม่น่าจะเยอะมากนะครับนั้นก็การดูแลสุขภาพทั่วๆไปอย่างที่อาจารย์ศาสิสุขินแนะนำคุมอาหารอาจจะออกกำลังกายเสริม
ส่วนแอสไพรินทานตลอดชีวิตตอนนี้50กว่าทานไปก็น่าจะโอเคอยู่ครับนะคะเพราะว่าถ้าตัวไทรอยด์ควบคุมดีแล้วเนี่ยก็จริงๆถ้าไม่มีโรคอื่นๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตปกติได้แต่เผอิญว่ามีโรคอื่นๆอีกนะคะเส้นเลือดในสมองเอ่ยไขมันนะคะเบาหวานที่อาจจะเป็นในอนาคตอันนี้ก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมอาหารมากกว่าปกตินิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้ค่ะเอาละมาที่สายของเรากันต่อนะคะคุณพิกุลจากระยองสวัสดีค่ะคุณพิกุลค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยคะเดี๋ยวจะพูดนะคะจ้าฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินค่ะตอนนี้หน้าใหม่คุยกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านได้เลยขอบคุณค่ะค่ะคุณพิกุลค่ะได้ยินเสียงเราชัดไหมคะได้ยินค่ะโอเคถามได้เลยค่ะคุณหมอคะคือแบบว่าคือฉันอะไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปที่คลินิกมาแล้วแล้วทีเนี้ยคลินิกอะเขาบอกว่าไปที่ของหมู่หมู่คอจมูกเขาบอกหูไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นที่กดไหลย้อนเกี่ยวกันไหมคะอาการเป็นยังไงคะอาการคือแต่แป๊บนึงนะคะค่ะสงสัยกำลังยุ่งอยู่สวัสดีค่ะค่ะค่ะปรึกษาเรื่องคือแบบว่าเจ็บหัวค่ะค่ะเจ็บหูแล้วมีอะไรอีกไหมคะการได้ยินการได้ยินเป็นยังไงคะอาการคือแบบว่าเจ็บตอนนี้คือเจ็บหูเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นจากกรดไหลย้อนอย่างนั้นเหรอคะไปหาหมออีกคนนึงหมออีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นฟันไม่ได้เป็นอะไรหูไม่ได้เป็นอะไรเป็นที่เส้นประสาทค่ะลักษณะการเจ็บเป็นยังไงครับแล้วพอไปหาหมอคลินิกพี่กุลได้ยินไหมฮะคุณพี่กุลฮัลโหลได้ยินค่ะอาการเจ็บนี่มันลักษณะเหมือนอะไรฮะเจ็บแบบไหนบอกไม่ถูกคือมันเจ็บไปทั้งเจ็บไปหมดเลยอะค่ะไม่ได้เจ็บคอเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอไม่ใช่อะค่ะเจ็บแป๊บแป๊บมีไหมเวลากลืนมีเจ็บใช่ค่ะเจ็บค่ะเวลากลืนเจ็บด้วยนะครับแต่การได้ยินนี่ปกตินะครับปกติค่ะแล้วหมอหูคอจมูกที่ตรวจนี่ได้ส่องในช่องจมูกช่องคอแล้วไม่มีอาการอักเสบนะฮะไม่มีค่ะแล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาไหมคุณหมอให้ยาเป็นยาแก้เสบอะค่ะแล้วก็ให้ยากดไหลย้อนมาก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแล้วหมออีกท่านนึงที่บอกเป็นเส้นประสาทนี่ต้องไปหาหมออะไรกันนี่ไปหาหมอสองที่มาแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับยาของหมอท่านที่สองให้อะไรไว้ฮะก็ท่านแรกอะที่ไปหาเขาให้ยาลดบวมครับแล้วทีเนี้ยไปหาหมอท่านที่สองเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับยาเพราะว่าหน้าไม่ได้บวมค่ะไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยควรทำยังไงคะคุณหมอต้องมีการเจาะอะไรตรงไหนไหมถึงจะรู้ว่าเราเป็นอะไรเจ็บตลอดเวลาไหมฮะเนี้ยก็เจ็บตลอดอะค่ะอ๋อแล้วเวลาเคี้ยวอาหารกินอาหารก็เจ็บใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อคือก็คงต้องมาตรวจอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นกรดไหลย้อนก็ได้ก็ต้องดูว่ามีอะไรผิดปกติบริเวณนั้นไหมหรือว่าเป็นจากเส้นประสาทในคอมันอักเสบค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปทำแบบมีการกระทบกระเทือนที่คอหรือว่าไปกินถูกอาหารบางชนิดอ๋อไม่อะค่ะเพราะว่าเวลากินอาหารก็ช่วงจะกินเป็นพวกผักมากกว่าครับอาหารรสจัดทานได้ไหมฮะทานได้ค่ะแต่แบบแต่ไม่ค่อยจัดมากทานเผ็ดได้ไหมฮะ
มีแสบมากกว่าเดิมไหมเผ็ดได้ทานได้อยู่นิดหน่อยอะค่ะก็ยังพอใช้ได้ครับคงต้องมาเช็คดูแล้วก็มาปรับยามั้งครับนะค่ะนะคะคุณวิกุลต้องพบหมออีกสักรอบนึงนะคะนะบอกว่ายังไม่หายยังไม่ดีขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวิกุลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่คำถามแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะอาจารย์ขาบอกว่าอยากทราบว่าโรคเบาหวานสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าเทียบกับพฤติกรรมแล้วสาเหตุไหนที่พบบ่อยพบเยอะกว่ากันค่ะอาจารย์จริงๆถ้าเราดูเบาหวานนะคะหลักๆเบาหวานอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะอาจจะได้ยินเป็นชนิดนะคะคือชนิดที่1ค่ะกับชนิดที่2นะคะซึ่งชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นในเด็กนะคะแล้วก็มีความรุนแรงต้องใช้ยาฉีดค่ะส่วนที่2เราก็ได้ยินว่าเป็นในผู้ใหญ่อายุเยอะ 40-50 ปีอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะควบคุมได้ด้วยยากินนะเพราะนั้นที่เราต้องดูก็คือถามว่าส่วนหนึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นอาหารกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็คือตอบค่อนข้างยากแต่ถ้าเราดูว่าส่วนใหญ่ชนิดที่1เนี่ยส่วนหนึ่งมักจะเป็นกรรมพันธุ์มากกว่านะคะส่วนชนิดที่2เนี่ยอาจจะเป็นสัดส่วนของเรื่องของอาหารหรือสภาพแวดล้อมมากกว่าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เป๊ะๆคงตอบยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเด็กนะคะอาจารย์เบาหวานในเด็กเนี่ย อาจจะเรื่องของการควบคุมอาหารช่วยได้ก็ช่วยได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเพราะว่าเขาเป็นกรรมพันธุ์และเป็นการที่เขาขาดอินซูลินค่ะทำให้ต้องใช้ยาฉีดเลยยากินก็คือไม่พอเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องควบคุมอาหารอยู่ดีอยู่ดีค่ะร่วมด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นจากพฤติกรรมนะคะในสูงวัยสวทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมที่บริโภคอะไรต่างๆแป้งน้ำตาลมาแต่งต่อเนื่องไม่ปล่อยดีลดกันเนี่ยอันนี้ก็ควบคุมอาหารหนักๆเลยจะมีส่วนเยอะแล้วก็จะเป็นการถ้าเกิดว่าเข้าขั้นเบาหวานไปแล้วใช่บางคนอ้วนด้วยก็จะเป็นการคุมน้ำหนักไปในตัวแล้วก็อาจจะคุมด้วยการทานยาด้วยค่ะเอาละค่ะมาที่คำถามข้อต่อไปกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถามถึงเรื่องของการป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเมื่อเริ่มมีอาการตอนแรกเนี่ยควรจะทำยังไงดีนะคะวิธีป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะวิธีป้องกัน1คำถามนะคะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเนี่ยนะคะควรจะทำยังไงดีค่ะก็จะต้องดูว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็คือคนถามไม่น่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเอ่ยนางมันร้ายน่าจะเป็นผู้นางมันร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงเลยนะเพราะว่าเพศเองมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในผู้หญิงนะคะก็เพราะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีทางเดินปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชายนะเพราะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่จะมีโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เป็นยากกว่านะคะถ้าผู้ชายเป็นต้องมาหาแล้วทำไมถึงเป็นนะคะนั้นในส่วนผู้หญิงที่จะเป็นเยอะกว่าเพราะว่าบางคนส่วนหนึ่งที่เราเจอคือชอบอั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะนะคะนั้นการป้องกันก็คือเรื่องของเราก็ไม่ควรจะอั้นปัสสาวะถ้าทำได้นะถามว่าถ้าเป็นแล้วอาการเป็นยังไงนะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นแค่เราอันนี้เรียกว่าเป็นการติดเชื้อบริเวณส่วนล่างแค่เฉพาะกระเพาะปัสสาวะยังไม่ได้ขึ้นไปถึงไตนะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เรื่องของปัสสาวะแสบขัดนะคะหรือปัสสาวะไม่ออกนะคะหรือมันจะเหมือนจะปัสสาวะแล้วมันไม่ออกนะต้องเบ่งใช่นะบางคนปัสสาวะไม่ออกนะคะเพราะนั้นก็อันนี้คืออาการเบื้องต้นที่นำมานะเพราะนั้นก็ถ้ามีอาการก็คือก็ต้องมารักษาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อนะคะค่ะยังไงก็ต้องเป็นฆ่าเชื้อใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากไปหาคุณหมอกินน้ำเยอะๆเข้าไปให้มันฉี่ออกไปอย่างนั้นได้ไหมคะส่วนใหญ่ถ้ามันเริ่มมีการอักเสบจนกระทั่งเยอะแล้วมันจะเป็นการติดเชื้อก็ต้องมาหาหมอให้ทานยาให้รับยาจากหมอดีกว่าค่ะนะคะแต่ถ้าป้องกันก็คือไม่อั้นปัสสาวะไม่อั้นปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นผู้ชายนี่สาเหตุไม่ใช่อั้นปัสสาวะใช่ไหมคะอาจารย์ผู้ชายถามว่าอั้นปัสสาวะก็เป็นได้ไหมคือเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องหาสาเหตุอื่นด้วยเช่นมีต่อมลูกหมากโตไหมเช่นในผู้ชายที่สูงอายุใช่ไหมว่าต่อมลูกหมากคือเหมือนมีอะไรไปกดทางเดินที่เราจะปัสสาวะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าปัสสาวะไม่สะดวกปัสสาวะไม่ออกเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เช่นสูงอายุก็ต้องเจอตรงนี้ด้วยนะคะนะคะแต่ถ้าเจอบ่อยๆเหมือนคุณผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอั้นปัสสาวะนะคะดังนั้นก็อย่าอั้นปวดเมื่อไหร่ก็รีบไปชิงช่องนะคะห้องน้ำบางคนบอกว่าห้องน้ำไม่สะอาดไปสาธารณะขออั้นทั้งวันกับไปชิงช่องที่บ้านเนี่ยไม่ไหวนะคะอาจารย์ติดเชื้อได้นะคะเอาละค่ะนี่เป็นคำถามที่วันนี้เรานำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะหลากหลายช่องทางคุณผู้ชมจะได้ไม่น้อยใจเนาะบางท่านบอกว่าโทรเข้ามา
าแล้วโทรไม่ติดเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามจากแฟนเพจและคำถามภาคสนามด้วยก็เลยเอามารวบรวมกันในวันหยุดพิเศษแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเขตบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์จันชัยเจริญประเสริฐจากภาควิชาสอดซ้อนนาสิกวิทยาที่มาให้ความรู้ในช่วงลัดคิวหมอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะดีครับดีครับค่ะเอาล่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารขอดูโพยหน่อยนะคะเป็นคุณหมอท่านไหนที่จะมาร่วมตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะวันพรุ่งนี้เป็นช่วงลัดคิวหมอเนี่ยจะเป็นรายการพิเศษนะคะเป็นการรวบรวมเอาบรรยากาศลัดคิวหมอ on stage ค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเราไปร่วมงานมติชน healthcare สร้างสุขผู้สูงวัยนะคะจะมีอาจารย์อรพิชยาไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะไปตอบคำถามที่เวทีเลยนะคะเวทีของงานมติชนเลยก็มีหลากหลายคำถามเผื่อว่าจะตรงใจคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดมาเจอเราได้ในช่วงลัดคิวหมอนะคะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ